ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยกับคุณชมทางบ้านนะคะแล้วก็ร่วมลุ้นองค์หลวงพ่อหมอด้วยนะคะตลอดทั้งรายการเลยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงท้ายรายการทั้งหมด6องค์มอบให้กับ6ท่านผู้โชคดีด้วยกันนะคะ3ท่านแรกนะคะจะมาจาก SMS นะคะโดยการพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะรวมถึงหมายเลขช่อง PSI ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606และอีก3ท่านผู้โชคดีจากทาง Facebook Live สดนะคะทำยังไงคะอาจารย์ขาก็ตามกติกาขั้นตอนแรกนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดอะไรนะเขาเรียกว่า Public หรือว่าสาธารณะสถานะที่เขาจะให้ตั้งก็จะเขาจะมีให้เลือกนะคะให้เป็นสาธารณะแล้วก็ตอบคำถามเข้ามานะครับว่าหมายเลขช่อง PSI ที่เราออกอากาศปัจจุบันเนี้ยคือหมายเลขเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางทีมงานจะทำการส่งรายชื่อผู้โชคดีนะครับ3องค์ด้วยกัน3องค์นะคะจากไลฟ์สดและอีก3องค์นะคะมอบให้ทางผู้ที่ส่งเข้ามาทาง SMS นะคะแฟนเพจของเรา Miracle Channel TV อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาติดตามกันก็ฝากเข้ามาติดตามกันด้วยนะคะจะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางสถานีแล้วก็ของทุกรายการรวมถึงคำพยากรณ์ของรายการของเรานะคะมีทุกวันเข้ามาได้อ่านได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะหนาวค่ะเริ่มเจ็บคอนะคะอากาศเย็นจริงๆค่ะคุณผู้ชมรู้สึกดีใจมากช่วงพักเบรกบนจานหนูไม่สบายแล้วเนี่ยคันคอแกล้งอาจารย์เฉยๆค่ะเนาะช่วงนี้พูดคุยสายสดกันนะคะที่02ขออภัยค่ะ0806081600นะคะอากาศมันหนาวค่ะนี่ไม่ได้โทษตัวเองเลยนะคะนอนมาเยอะครับแล้วก็ SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ SMS ของเราในวันนี้ท่านแรกส่งมาจากคุณต้อมนะคะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายนปีพ.ศ.13เวลาเกิดคือ6โมงเช้านะคะถามโชคลาภและความรักค่ะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคนะครับตอนนี้สภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีถ้าไม่มีนี่เดี๋ยวอาจจะเกิดภาระหนี้ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยบริหารให้ดีฮะอาจจะต้องเลยกลางปีไปแล้วจึงจะมีความคล่องตัวการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์แต่ความรักหัวใจนะครับถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ความสัมพันธ์เบาลงแต่กาลีก็ยังเลื้อยถึงอยู่ดีแหละประคับประคองให้ผ่านช่วงกลางปีนี้ไปเช่นเดียวกันตอนนี้ถ้ามีโอกาสได้ร่วมทำบุญใหญ่โดยการเททองหล่อพระเนี่ยช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยหลายวัดก็จะจัดพิธีงานบุญสำคัญแบบนี้นะก็ขอให้ไปร่วมตามกำลังศรัทธาครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยคุณธวัชชัยนะคะเกิดวันเสาร์ที่29สิงหาคมปีพ.ศ.02นะคะเวลา 15:15 นาทีโชคลาภครอบครัวนะคะอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าแยกกันอยู่มา2ปีแล้วนะคะจะคืนดีกันได้ไหมคะคือพื้นชะตาเนี่ยปัตตินิยงหินะก็บางทีเราควบคุมอะไรไม่ค่อยได้นะครับคนรักคู่ครองจะมีอิทธิพลเหนือกับเราเอาเป็นว่าจังหวะเวลาที่พอผมใช้คำนี้แล้วกันที่พอจะมีโอกาสปรับจูนได้นะครับช่วงอายุย่าง60ลองดูนะแต่เผื่อใจหน่อยต้นทุนไม่ดีเพราะว่าย่าง61นั้นก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาความขัดแย้งลองดูนะครับถ้าในแง่ความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งนะถ้าความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่จำเป็นต้องแยกกันอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าย่าง60อย่างที่ผมเรียน60เต็มย่าง6ขออภัยย่าง60 59เต็มยังพอมีโอกาสครับนะคะโชคลาภมีไหมคะในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณปีนะคะเกิดวันจันทร์ที่25มกราคมปีพ.ศ.14เป็นเวลา9โมงเช้านะคะจะเป็นวรรคผิดไปนิดนึงเนาะสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นพี่แท็กซี่อยู่นะคะอีกหลายปีจะเปลี่ยนไปปลูกผักปลูกข้าวนะคะจะเหมาะไหมครับผมเป็นพี่แท็กซี่ไปก่อนจนกว่าจะทำไม่ไหวผมเห็นหลายคนนะครับที่ถึงหน้าเก็บเกี่ยวอาจจะให้ทำควบคู่กันนะครับถึงหน้าเก็บเกี่ยวก็อาจจะพักการขับรถนะครับแล้วก็กลับไปทำในเรื่องของสวนเกษตรถ้าคุณจัดสรรเวลาได้คือจริงๆแล้วในแง่ของงานบริการที่ทำเนี่ยมันผมให้น้ำหนักดีกว่าในเรื่องของอาชีพสวนเกษตรที่อยากทำนะสวนเกษตรพอทำได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยก็วางแผนแบบนี้ผมว่าดีกว่านะขายขับแท็กซี่หรือว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเครื่องดื่ม
อันนี้ก็ถือว่าโฉลกกับพื้นดวงแต่ปีจอนี้ไม่ให้ลงทุนนะครับค่ะก็ยังต้องเป็นพี่แท็กซี่ไปก่อนเป็นพี่แท็กซี่ไปก่อนทำคู่ไปก่อนนะครับนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพหลักๆเลยนะครับสายตาความดันระบบเลือดเช็คพวกไขมันด้วยแน่นอนดาวอังคารเป็นดาวอายุและแน่นอนขับแท็กซี่ปัญหากล้ามเนื้อหนีไม่พ้นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับยืดทำสเตรทชิ่งยืดเส้นบ่อยๆนะครับค่ะนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันพุธที่22พฤศจิกายน15นะคะคุณแม่บอกว่าเกิดกลางวันเย็บผ้าอยู่ค่ะอาชีพตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นปลูกข้าวปลูกผักเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่านะคะจะดีไหมแล้วก็จะมีบ้านเมื่อไหร่คะเพราะคำถามเหมือนกันเลยและก็เหมือนกันเลยเมื่อกี้พี่แท็กซี่เนี่ยดาวจันทร์เป็นบริวารคุณรัตนาพรเนี่ยทำเกี่ยวกับเย็บผ้าดาวศุกร์เป็นบริวารเหมือนกันจะเป็นราชาโชคฉะนั้นอาชีพที่ทำทั้งคู่ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะสวนเกษตรทำเสริมทำเมื่อตอนที่สุขภาพคิดว่าถ้าไม่ไหวจากการขับรถเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หลักๆสองสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเกษตรจริงๆแล้วก็พอทำได้ใช่ไหมพอทำได้แต่ไม่เด่นเท่าสิ่งเดิมที่ทำแต่ตอนนี้ฝากระวังเรื่องเงินฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุปีนี้ไม่ให้ลงทุนเช่นเดียวกันของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับจะมีบ้านเมื่อไหร่คะอาจารย์คะเร็วที่สุดก็คือย่าง48นะถ้ายังไม่ทันย่าง50มีลุ้นอีกรอบจ้ามาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณเทิดนะคะ21มีนาคมปี13วันเสาร์กลางคืนว่างี้นะคะครับการงานเงินและสุขภาพค่ะกัมมะกระดุมพระเป็นกาลีก็ต้องทายเสียทั้ง2เรื่องมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของคุณนะครับถ้ามีโอกาสได้ถวายชุดสังฆทานยาเนี่ยขอให้ทำแล้วก็ถ้าทำงานอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรักษาสถานภาพให้ดีเลยผ่านมีนาไปแล้วจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ทั้ง2เรื่องค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพหลักๆพื้นชะตาเนี่ยพุธเป็นกาลีก็ต้องระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจอยู่ละเกาะอยู่กับเสานะครับไมเกรนช่องปากเสาก็พวกลำไส้กระดูกนะครับอีกกลุ่มนึงรับประทานอาหารให้ตรงเวลาผมห่วงในเรื่องของพวกโรคกระเพาะครับจ้ามาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่1ตุลาคม19นะคะตีหนึ่งครึ่งเช้ามาเป็นวันศุกร์งานตอนนี้ทำซ่อมนะคะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์งานมีปัญหาค่ะอาจารย์ถ้าออกมาขายก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่พอจะเป็นได้ไหมคะการเงินและโชคลาภค่ะนี่ไงอิเล็กทรอนิกส์เป็นกาลีดาวอาทิตย์แต่ซ่อมนะครับแต่คือในจังหวะเวลาที่มันกาลีในจังหวะจรเนี่ยยังไงมันก็มีผลกระทบแต่กำลังจะบอกแบบนี้ว่าขายนะข้าวมันไก่นะก๋วยเตี๋ยวและข้าวมันไก่ทานง่ายๆผมอยากให้อดทนหน่อยนะเพราะเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยทั้งในช่วงย่าง41ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยสัก2เดือนรวมถึงย่าง42เนี่ยเกณฑ์งานมันอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีปัญหาหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปได้หมดแต่ส่วนใหญ่เวลาทายเซฟก็จะบอกว่ามีปัญหาเรื่องงานก็เป็นอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละผมอยากให้ประคองไปก่อนผมยืนยันว่าย่าง42ที่เพิ่งเข้าเนี้ยถึงจะมีปัญหาแต่เบากว่าย่าง41แน่นอนแต่ถ้าเกิดพ้นย่าง42ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างคลี่คลายเหตุผลที่ไม่อยากให้เปลี่ยนก็ย้อนกลับมาดูพื้นชะตาอย่างที่แพรบอกถ้าทำของเสียการซ่อมเนี่ยก็แก้ดวงได้ฉะนั้นระยะยาวผมยืนยันว่าฉลกและอีกเหตุผลหนึ่งที่เชียร์ให้อยู่ต่อเพราะว่าของกินมันไม่เด่นมันไม่เด่นไม่ใช่ไม่เด่นของกินไม่เด่นเสนอหน่อยๆนะคะนะครับโชคลาภไม่เชียร์ครับเชียร์การเงินนะคะสภาพคล่องก็จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาหน่อยนะครับก็แต่ยังยืนยันแหละมันจะเบากว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ระบุเรื่องของการทำงานมาชัดเจนแบบนี้นะคะเราก็จะตอบไปตรงจุดเนาะนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณก้อยค่ะเกิดวันที่16กรกฎาคม27นะคะเวลา 14:30 เช้ามาเป็นวันจันทร์นะคะขายเป็นพวกอาหารเสริมที่เป็นบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงผิวดีไหมคะงานเงินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์แต่ฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันอาทิตย์นะครับไม่ต้องลงทุนเองได้ไหมถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายตรงแล้วก็ตัวบริษัท
ก็เป็นถ้ามีต่างชาติหรือว่าสินค้าที่ว่านั้นมีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายเป็นซื้อมาขายไปจึงจะสมรูปแต่ก็ไม่ได้เด่นนะเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะทำเสริมมาใช้แต่ไม่ถ้าจะต้องถึงขนาดเอามาสต็อกทำเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไม่เอาไม่เด่นนะถ้าขายตรงกับองค์กรต่างชาติทำเป็นงานเสริมอันนี้พอได้นะครับค่ะเงินโชคลาภค่ะกาลีจี้ไปที่เรือนอรินะครับอย่าให้ใครยืมยืมใครก็ลำบากและดวงนี้มันมีเกณฑ์จะเกิดปัญหาภาระหนี้สินเป็นระยะตลอดชีพฉะนั้นก็วางแผนให้ดีนะครับปีนี้หาโอกาสทำบุญกับวัดวาอารามที่อยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างครับโชคลาภมีไหมคะไม่เชียร์ครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยคุณวีรวัฒน์นะคะเกิดวันพุธที่9กุมภาพันธ์46เวลา 3:27 นาทีนะคะการเรียนเป็นยังไงครับจะขึ้นม.1ใช่ไหมคะปีนี้เหรอคะปีหน้าเนาะนะคะ10โอ้ยทำไมขึ้นช้าจังเดี๋ยวนะคะตอนนี้น้อง14เต็มแล้ว14ย่าง15ซึ่งกำลังจะเข้าย่าง16ไม่เป็นไรค่ะเกณฑ์การเรียนหลังวันเกิดก็มีทั้งสีทั้งกาลีอาจจะมีการเปลี่ยนที่เรียนถ้าสมมุติเป็นการย้ายสถานที่เรียนขึ้นม.1ในปีการศึกษาหน้าเลยกุมภาไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงนะนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนก็อย่าประมาทแล้วคุณจะได้รับผลการศึกษาที่น่าพอใจคือทั้งสีทั้งกาลีก็ต้องถ่ายแบบนี้การทำบุญเสริมให้น้องวีรวัฒน์หลังวันเกิดถ้ามีโอกาสทำทานโดยการให้ชีวิตสัตว์เนี่ยครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับการเรียนจะเป็นยังไงครับในอนาคตสาขาอาชีพที่ฉลกที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาเนี่ยไว้เผื่อเลือกเนาะนะคะถ้าเป็นฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าดีนะถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็เป็นพวกงานซัพพอร์ตงานธุรการงานบุคคลนะครับหรือแม้กระทั่งพวกงานบัญชีอะไรกันเป็นแบ็คออฟฟิศพวกนี้ใช้ได้ครับแล้วค่ะตอนนี้จ่ายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะสรุพรศรีสะอาดค่ะคุณสรุพรนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่12กรกฎาคมค่ะ2529 29เวลาเกิดค่ะวันเสาร์ค่ะ2ทุ่มครึ่งค่ะ2ทุ่มครึ่งเกิดที่จังหวัดไหนคะเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับค่ะคือปีนี้เนี่ยย่าง32วงกลมตกสุภะมีเกณฑ์บทเรียนไหมมีเกณฑ์ศึกษาต่างประเทศไหมมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศไหมหรือมีเกณฑ์เรียนรู้สิ่งใหม่ไหมอันนี้คือสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นค่ะค่ะคือจะถามอาจารย์ว่าหนูไปสมัครเกาหลีไว้ค่ะเกาหลีไปแบบกรมแรงงานค่ะแต่ถูกต้องก็คือไม่ทราบว่าปีหน้าจะมีเกณฑ์ได้ไปทำงานที่เกาหลีไหมคะความจริงในช่วงย่าง32อย่างผมเรียนเนี่ยวงกลมตกสุภะมันก็เป็นไปได้หมดแหละปฏิบัติธรรมยังได้เลยเดินทางไกลไปต่างประเทศก็ยังได้แต่ว่าต้องใช้คำว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ด้วยความจริงแนวโน้มก็น่าจะได้ไปถูกไหมผมถามจริงๆณขณะนี้ในเรื่องของโปรเซสเอกสารดูแนวโน้มดีไหมครับตอนนี้ทำงานโรงงานไม่ค่อยดีค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าโอกาสที่จะได้ย้ายโอกาสที่จะได้ย้ายก็คือถามอาจารย์ที่เรียนเขาบอกว่าก็น่าจะได้ไปแต่ว่าต้องรอฟังสัญญาจ้างจากทางเกาหลีก่อนนะคะก็ตอบว่ามีเกณฑ์นะช่วงนี้อย่าเพิ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าเพิ่งเดินทางไปต่างประเทศค่ะนะถ้ามีโอกาสไปเองเนี้ยยังไม่เอาอันนี้ก็พูดเผื่อไว้ก็ตอบว่ามีเกณฑ์เดินทางครับมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ด้วยนะในช่วงอายุย่าง32เนี่ยช่วงไหนคะอาจารย์ก็ช่วงย่าง32เนี่ยมันก็จะครอบคลุมจนถึงในช่วงกลางปีแต่ถ้าถามว่าถ้าเข้าย่าง33ล่ะค่ะเข้าย่าง33เข้าย่าง33ปึ๊บค่ะปึ๊บก็ยังมีโอกาสนะราหูเป็นดาวอายุและกาลีจี้ไปที่เรือนงานก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นผมตอบแบบนี้เลยทั้ง32และ33มีเกณฑ์แต่ว่า32ดูจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าค่ะนะครับแต่ว่ามันยากหน่อยแหละเพราะมันอริไงปีนี้ทำอะไรมันติดขัดหมดงานก็เหนื่อยนะครับดูเหมือนคนรอบข้างก็ไม่ค่อยเป็นมิตรอะไรเงี้ยของคุณแล้วถ้าจ๋าเชิญครับแล้วถ้ามีเกณฑ์ได้ไปจริงๆค่าแรงสวัสดิการโอเคไหมคะอาจารย์ทำอะไรก็ต้องถามต่อทำอะไรต่อเป็นโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอะไรทราบตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าที่ไปสมัครแล้วก็ไปเรียนคือมันเป็นรอบของอุตสาหกรรมแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าทำเกี่ยวกับอะไรอะค่ะอะไรเกี่ยวกับหมายถึงว่าอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไม่รู้ว่าโปรดักต์คืออะไรทราบหน้าที่ไหมคะก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะก็ยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าต้องรอทางกรมแรงงานเขามีใบแจ้งมาบอกค่ะโอเคของเดิมผมถามกลับอยู่ที่นี่ทำอะไรฮะในโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ทำโรงงานนะคะเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์นะคะเกิดจังหวัดไหนเพชรบูรณ์แต่ทำอยู่ที่ชลบุรีค่ะผมพูดเป็นช้อยส์ละกันนะคือจริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรยานยนต์เครื่องจักรกลเนี่ยแล้วทำต่างถิ่นฐานในดวงคุณก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะค่ะอันนี้ฝากไว้เพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องของการทำงานค่ะนะแต่ว่าสิ่งเดิมที่ทำผมยืนยันระยะยาวชะโลกอยู่แล้วค่ะนะอันนี้ฝากไว้คิดแต่ถ้าถามว่าในปีจรระยะสั้นมีเกณฑ์เดินทางไหมก็ตอบในที่ตอบไปคือชัดย่าง32และ33นี้มีโอกาสค่ะนะและยิ่งถ้าเกิดสมมุติไปนู่นแล้วเลือกได้ก็ให้ทำในลักษณะหน้างานเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็จะถามของแฟนอีกได้ไหมคะด้วยความรวดเร็วเชิญเลยครับเชิญค่ะค่ะแฟนเกิดวันศุกร์ค่ะค่ะที่ธันวาคมค่ะวันที่5ธันวาคม2526ค่ะค่ะ26นะคะเวลาเกิดค่ะ1ทุ่มตรงค่ะ1ทุ่มค่ะอันนี้ถามการงานไปต่างประเทศเหมือนกันปีหน้าจะมีเกณฑ์ไหมคะทำอยู่ด้วยกันหรือเปล่าขอโทษทำคนละโรงงานค่ะตอนนี้โอเคเพิ่งเข้าวันเกิดเกณฑ์งานคือเวลาอย่างนี้ครับ35พระเคราะห์ปีตกโสรถกัมมะเป็นกาลีราหูเป็นดาวอายุแต่ของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าในช่วงย่าง35มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานนะโอกาสย้ายก็สูงมากถ้าดูจากในดวงเนี่ยโอกาสย้ายเขาสูงก็ต้องตอบว่ามีเกณฑ์ทั้งคู่นะค่ะนะครับก็ผมฝากสุดท้ายทั้งคู่เลยของแฟนเขาเนี่ยพระจันทร์เสวยอายุให้ไปบูชาพระปางห้ามญาติพระปางห้ามญาติค่ะคือพระวันจันทร์นะอิระชาคตะระสาวันละ15จบค่ะอันที่1ส่วนของคุณเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกิดวันที่12กรกฎาคม29 29สองทุ่มครึ่งวันเสาร์ของคุณเนี่ยพระราหูเสวยอายุนะครับให้บูชาพระปางป่าเลไลพระปางป่าเลไลคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบอย่าลืมเขียนชื่อสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านทั้งคู่เลยนะครับของแปลง15ของ12จบใช่ไหมคะคาถาหาไม่ยากเสิร์ชใน Google ก็ได้นะของคุณนะครับพุทธปันทูธรรมวะคะของแฟนอิระชาคตะระสา15กับ12ค่ะเนาะโชคดีนะครับโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนิกนะคะเกิดวันที่23กรกฎาคม31วันเสาร์ค่ะ 9:30 จะมีสิทธิ์สอบติดราชการไหมครับภายในอายุ35แล้วนี่ปัจจุบันจะใช้หมดไหมครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30วงกลมตกอริไงเป็นดาวอายุยังอยู่ครับยังอยู่แล้วจริงๆยังแอบเป็นห่วงจนถึงขนาดที่ว่าถึงจะมีบางช่วงบางตอนในระยะสั้นดีขึ้นเนี่ยแต่ย่าง32มีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องหรือทุกข์เพราะเรื่องนี้เพิ่มขึ้นฉะนั้นเอาเบาๆเนี่ยก็คือย่าง33ประมาณนั้นให้เน้นการวางแผนระยะยาวไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของติดราชการกับเกณฑ์สอบเกณฑ์สอบปีนี้ไม่เด่นนะแต่ว่าถ้าอยากสอบก็สอบฝากเสริมชะตาประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับให้หาโอกาสนะก็คือถ้าเหมือนกันทำบุญใหญ่การเททองหล่อองค์พระพุทธรูปนะครับลองหาดูนะวัดใกล้บ้านนะครับให้ไปร่วมงานบุญใหญ่แล้วก็อย่างที่เรียนเกณฑ์ไม่ได้เด่นมากอาจจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ครับเนาะนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะท่านนี้เป็นผู้ชายนะคะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์16วันพฤหัสบ่ายโมง48นาทีนะคะงานกับเงินค่ะเกณฑ์ในเรื่องของงานผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับย่าง46ช่วงปีที่2ปีที่ผ่านมามีโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วหรือไม่นะครับย่าง46ที่กำลังจะมาถึง
พยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้นะครับอาจจะเป็นคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเพราะเขาปีสวยตกราชาโชคแต่จังหวะเวลาในเรื่องของงานเนี่ยถ้าจะผลิดอกออกผลจริงๆต้องรอเข้าย่าง47 48ไปแล้วปีหน้าที่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะเป็นอีก1ปีของการแสดงผลงานนะแต่อย่างที่ผมเรียนพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากหน่อยนะครับการเงินสภาพคล่องของเรื่องนะคะในเรื่องของเงินทองตอนนี้ดาวการเงินยังเป็นกาลีอยู่เลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าพ้น2ปีจะเหมือนกันนะทั้งปีปัจจุบันนี้แล้วก็หลังวันเกิดอีกปีเศษๆครับจึงจะเบาลงจ้ะมาที่ท่านต่อไปค่ะคุณทิพย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนปีพ.ศ.22นะคะ 9:00 น.เช้างานเงินแล้วก็สุขภาพโดยรวมนะคะมีโอกาสจะได้โอกาสบ้านผ่านมั้ยคะปีหน้าทำเรื่องกู้ต้องดูดาวอริครับอริเป็นสีปลายปีไหวไหมเอาปลายปีนะอริเป็นสีพันธุเป็นอายุนะครับก็คือในเรื่องของที่อยู่อาศัยไม่บ้านกับรถและมีโอกาสที่จะทำไฟแนนซ์ผ่านเอาปลายปีปลายปีนี้สิไม่ปีหน้าปลายปีเนี้ยไปแล้วเลยวันเกิดไปแล้วเลยวันเกิดเลยมาแล้วด้วยเลยของปีหน้าเลยของปีหน้าของปีนี้ของปีนี้ปลายปีนี้นะคะก็แปลว่าปี61ถูกไหมคะไม่รู้ใครหนาวกว่ากันมีเกณฑ์ครับปีนี้แหละแต่จะต้องรอให้เลยผ่านมันเกิดไปก่อนนะคะการงานนะคะแล้วก็สุขภาพโดยรวมค่ะปีปัจจุบันนี้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาหน่อยละกันนะครับในเรื่องของงานผมยังทายดีอยู่นะสุภาพเป็นสีในการยอมรับก็ได้การเดินทางไกลก็ได้ความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้สุขภาพไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจกระเพาะตับค่ะเอามาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณกล้านะคะเกิดวันที่24สิงหาคมปีพ.ศ.41ไม่มีเวลาเกิดมานะคะน้องกล้านะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะจ๊ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรพจน์นะคะถามเรื่องเลขบ้านค่ะอาจารย์170อยู่ที่เลยค่ะหนาวแย่เลยเนาะตอนนี้ใช่170เนี่ยความจริงดาวร้ายนะพูดถึงมฤตยูภัยอาเพศโทษทุกเสานะครับ70เนี่ยแล้วบางทีอาจจะมีผลในเรื่องของทัศนคติความคิดอาจจะมองโลกในแง่ลบนะครับมีความเครียดก็ให้ใช้ตรงคำเปลวแท้ในบริกรรมพระคาถาชินบัญชรนะกับพุทธกาโมและเพปุตตังเนี่ยก็ว่าไปทำในวันมงคลนะครับปิดที่คู่หลัง70นะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะอีกหนึ่งสายโสดสามารถลงทะเบียนได้ที่หมายเลข0806081600ค่ะหรือว่า SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความคำถามนะคะส่งมาให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะคะจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะส่งเข้ามาที่หมายเลขนะคะ4221606นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่ต้องการร่วมลุ้นนะคะได้รับของขวัญปีใหม่จากรายการของเรานะคะเป็นองค์หลวงพ่อหมอจากทาง SMS นะคะมอบให้วันนี้เลยเนาะ3ท่านผู้โชคดีด้วยกันโดยการพิมพ์ PD ค่ะใส่ชื่อนามสกุลจังหวัดและหมายเลขช่อง PSI นะคะส่งมาที่4221606และอีก3ท่านผู้โชคดีที่ติดตามชมอยู่ทาง Facebook Live สดใน Miracle Channel TV แฟนเพจของเรานี่เองนะคะก็มาที่ช่องไลฟ์สดนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขช่อง PSI มาเช่นเดียวกันว่าเป็นหมายเลขอะไรนะคะส่งเข้ามาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยทั้งหมด6ท่านผู้โชคดีก็จะประกาศรายชื่อที่ท้ายรายการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ